สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขนมเปี๊ยะคันเทพโพสต์หลังมีลูกค้าถามหาขนมเปี๊ยะใส่น้ำพริกนิตยาจากกรณีแขกคำพกานักเขียนพิธีกรชื่อดังไปถ่ายทำรายการพร้อมนางสาวจัญญาวงศ์สุรวัฒน์หรือโรซี่ธีราน้ำพริกนิตยาถนนจักรพงษ์ย่านบางลำพูแต่นางนิตยาลักษณะวิสิทธิ์เจ้าของร้านออกมาขอโทษที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายทำโดยให้เหตุผลว่าขอดูรายการก่อนแล้วค่อยมาสัมภาษณ์ทำให้แขกคำพกาไม่พอใจกล่าวหาว่าร้านนี้ไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงไม่ต้อนรับคนรักประชาธิปไตยจนทัวลงถล่มร้านแต่ก็มีฝ่ายสนับสนุนการเมืองอีกขั้วหนึ่งพร้อมอุดหนุนต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่ายอดผู้ติดตามเพจร้านน้ำพริกนิตยามีเพิ่มขึ้นจาก 5,000 กว่าคนล่าสุด22กันยายนเวลาประมาณ 23:20 น.ยอดผู้ติดตามมากถึงกว่า 60,000 คนอย่างไรก็ตามวันที่22กันยายนทางเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพของประเทศโพงามตลกชื่อดังได้โพสต์ภาพที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าขนมเปี๊ยะของป่าเทพมีใส่น้ำพริกนิตยามั้ยครับจะได้สั่งซื้อทีเดียวแบบinone ทำให้แอดมินเพจขนมเปี๊ยะคันเทพถึงกับต้องไปถามป่าเทพเลยทีเดียวทางนี้พบว่ามีแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับขนมเปี๊ยะป่าเทพใส่น้ำพริกนิตยาเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ